ชูคอแผ่แม่เบีย้ยสูงชูคอแผ่แม่เบีย้ยสูงเป็นเมตรสิบเอกปะทะเดือดจ,จงอางดุลุนระทึกไม่มีใครยอมใครเมื่อเวลา13นาฬิกาสนาทีวันที่24พิพฤศจิกายนศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีรับแจ้งพบงูจงอางตัวขนาดใหญ่เลยเข้ามาในโรงงานหล่อเสาอปูนเกรงจะมีคนได้รับอันตรายที่ร้านคาวัสดุที่จังหวัดจันทบุรีสอ,อ,อนัทพลเสือง,งามครูฝึกอสอรพิทวิทยา ทีมอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทรพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบนำอุปกรณ์รุดตรวจสอบเมื่อไปถึงพบนางสาวเกตสุดาเจ้าของร้านพาเข้าไปในสวนผลไม้ด้านหลังโรงงานหล่อสอบปูนพบงูจงอางตัวขนาดใหญ่เลยซ่อนตัวอยู่ในโพรงดินใต้กอหญ้าในร่องน้ำสอ,อน,นัทพลรีบใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวดึงงูออกมาจากโพรงแล้วใช้มือเปล่าจับหางไว้ ทันทีที่งูจงอางรุกรานได้แหวงตัวพุ่งเข้าฉกใส่หลายครั้งทำกลางคนงานและชาวบ้านที่ไม่ยืนสังเกตการ์ด้วยความตื่นเต้นการปะทะกันร,ระหว่างคนกับงูเป็นไปอย่างดุเดือดและหว่าเสียวโดยงูจงอางตัวนี้อยู่ในอาการดุร้ายไม่ยอมให้จับตัวง่ายๆพยายามยกตัวชูคอแผ่แม่เบี้ยขึ้นสูงกว่า1เมตรและพุ่งเข้าฉกใส่สออนัทพลทุกครั้งที่ถูกจับตัวซึ่งต้องใช้วิธีหลอกล่อไล่ตอนงูจงอางขึ้นจากร่องน้ำให้ออกมาในที่โลง่ง เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมพร้อมกับนํากล่องพลาสติกมาหลอกล่อให้งูเลื้อยเข้าไปซ่อนตามสัญชาตยานแต่งูจงอางกลับฉกใส่กล่องพลาสติกเสียงดังสนัน่นก่อนสุดท้ายสออน,นัทพลใช้ตะขอเหล็กแตะหัวงูให้รับลงกับพื้นแล้วใช้มือเปล่าจับงูจงอางได้สําเร็จพบมีความยาวประมาณเกือบสี่เมตรมีความสมบูรณ์และแข็งแรงทีมอาสาพิทักษ์งูเมืองจันระบุสาเหตุที่งูจงอางดุร้ายและต่อต้านการจับกุม เนื่องจากงูจงอางอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์อีกทั้งอยู่ในอาการเครียดและตื่นกลัวจากการถูกสุนัขไล่ทำร้ายเป็นสาเหตุที่การจับงูในครั้งนี้มีความยากลำบากกว่าการจับงูตัวอืนอ่นที่เคยจับมาขอฝากเตือนประชาชนที่พบเห็นงูพิษในช่วงนี้ให้อีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยทันทีอย่าพยายามจับงูเองเนื่องจากพาทที่เห็นเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนจนมีความชำนาญไม่แนะนำให้ลอกเลียนแบบ ซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ